พระองค์เมื่อสร้างมนุษย์มาแล้วสร้างสิ่งมีชีวิตมาแล้วนะครับพระองค์ได้ประทานอาหารประทานปัจจัยอย่างชีพให้รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตนเองซึ่งโครงการอบรมพุทธศาสนาอิสลามมุฮัมมัดสันติชนก็จัดขึ้นเป็นรายการพิเศษในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ติดตามเพจของเราเนี่ยได้รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักตัวเองแล้วก็วางตัวเองได้อย่างถูกต้องตามสถานะแล้วก็เราจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับสิ่งถูกสร้างที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในการสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับพระองค์ได้บอกให้มนุษย์เนี่ยในฐานะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งหลายนะครับพระองค์ได้แนะนำพระองค์และได้บอกว่าพระองค์เนี่ยมีพระนามอย่างหนึ่งนั่นก็คืออัรซากนะครับหมายถึงว่าผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพแล้วก็พระองค์เป็นอัลวะฮาบหมายถึงเป็นผู้ที่ให้อย่างเหลือหลายตรงนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้มั่นใจนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องกินแล้วก็มนุษย์เนี่ยกลัวว่าตัวเองจะไม่มีกินจนบางครั้งเนี่ยอาจจะไปทำทุจริตมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อาหารมานะครับมาตอบสนองความต้องการของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ทรงบอกว่าพระองค์เป็นอัรรอซักนะครับแล้วก็พระองค์ก็มีหลักฐานด้วยว่าพระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยอย่างชีพและไม่มีใครที่ประทานปัจจัยยังชีพได้เหมือนพระองค์นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนที่เราอยู่ในครรภ์นะครับพระองค์ได้ให้อาหารพิเศษกับเรานะครับโดยที่แม่ของเราเนี่ยกินอาหารเข้าไปแล้วก็พระองค์ได้ให้ร่างกายกระเพาะนะครับย่อยอาหารมาเป็นอาหารพิเศษหล่อเลี้ยงเราขณะที่เราอยู่ในมดลูกของแม่เป็นระยะเวลา9เดือนอาหารพิเศษเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถที่จะทำได้แม่เพียงแต่กินอาหารเข้าไปนะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แปลงอาหารนั้นนะครับให้เป็นอาหารพิเศษที่เหมาะสมสำหรับทารกที่อยู่ในครรภ์นะครับเมื่อมนุษย์คลอดออกมาจากท้องแม่พระองค์ก็เตรียมน้ำนมเอาไว้น้ำนมแม่นะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งซึ่งทุกวันนี้มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้แม้วิทยาศาสตร์ทางด้านโภชนาการด้านอาหารจะเจริญก้าวหน้าอย่างไรแต่มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะผลิตน้ำนมให้มีคุณสมบัติเหมือนกับนมแม่ได้นะครับเมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นนะครับพระเจ้าก็ประทานอาหารหลายอย่างมากมายนะครับให้แก่มนุษย์เพราะฉะนั้นครับมนุษย์ไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะลำบากยากจนนะครับถึงขั้นไม่มีอันจะกินพระองค์ได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้แก่มนุษย์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พระองค์ได้บอกว่าพระองค์เป็นอัลวะฮาบหมายถึงผู้ที่ส่งให้เป็นผู้ที่ส่งให้อย่างต่อเนื่องนะครับให้อย่างมากมายแล้วก็ให้ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากมนุษย์เลยนะครับเพราะมนุษย์ไม่สามารถจะตอบแทนบุญคุณของพระเจ้าได้หมดนะครับนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกให้กับมนุษย์นะครับได้เชื่อมั่นว่าพระองค์เมื่อสร้างมนุษย์มาแล้วสร้างสิ่งมีชีวิตมาแล้วนะครับพระองค์ได้ประทานอาหารประทานปัจจัยอย่างชีพให้ซึ่งเราจะเห็นได้จากมากมายหลายตัวอย่างนะครับหอยทากเนี่ยนะครับมันไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขาแต่ว่ามันก็ได้รับอาหารจากพระเจ้าจนมันสามารถแพร่ลูกออกหลานได้ท่านนบีมุฮัมมัดยังบอกนะครับว่านกเนี่ยนะครับมันออกจากรังไปโดยที่ว่ามันไม่ได้ไปเรียนหนังสือหนังหาที่ไหนแต่ว่าเมื่อมันออกจากรังไปตอนเช้าพระเจ้าได้เตรียมอาหารสำหรับมันเอาไว้นะครับในรูปของแมลงและก็ตัวหนอนซึ่งไม่เฉพาะแต่แม่นกเท่านั้นนะครับยังเตรียมเอาไว้สำหรับลูกของมันที่อยู่ในรังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานตอนหนึ่งจึงได้บอกว่าอย่าฆ่าลูกของสู่เจ้าเพราะกลัวความยากไร้แท้จริงเราได้ประทานปัจจัยอย่างชีพแก่เจ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้มีการฆ่าลูกเพราะว่ากลัวความลำบากยากจนนะครับกลัวว่าไม่มีจะกินอย่างเช่นการปฏิบัติของชาวอาหรับก่อนหน้าสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกรงว่า
ลูกที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นภาระจะมาแย่งอาหารจึงได้มีการฝังทารกโดยเฉพาะเพศหญิงทั้งเป็นซึ่งเป็นการกระทำในยุคที่ชาวอาหรับยังไม่ได้รับอิสลามนะครับพระองค์บอกว่าพระองค์เตรียมปัจจัยอย่างชีพเอาไว้แล้วสำหรับชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับการใช้ชีวิตของเรานะครับหลังเดือนรอมฎอนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนวะบิลลาฮิตอฟฟีกวัลฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ